เซตไปเลยจ้ะแม่สำหรับสาวสวยหุ่นปังคริสหอวังที่ก่อนหน้าเนี้ยเจ้าตัวสลัดผ้าสวมชุดว่ายน้ำไฮคัทเว้าขาสูงแถมยังมีเวอร์ชันซีทรูบอกเลยว่าแรงที่สุดในชีวิตงานนี้ก็เลยถูกชาวเน็ตบางส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพแฟชั่นเซตดังกล่าวว่าว้าวปิ๋วเกินเบอร์ไปหรือเปล่าแถมบางคนยังแห่ซูมรูปชีคริสอีกด้วยล่ะจ้าถ้าถามว่ารุนแรงไหมคริสว่ามีคนที่โป๊กับคริสเยอะมากเลยนะอันที่สองคือคริสเนี่ยไปโคกับโทนี่สโตนซึ่งโทนี่สโตนเนี่ยสไตลิ่งเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ววันที่เราไปถ่ายทำเราก็ต้องทำหน้าที่นางแบบของเราให้โปรเฟชชั่นอลที่สุดในรูปแบบของโทนี่สโตนที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แซ่บๆเท่ๆแบบนี้แหละอันนี้คือเรียลที่สุดเลยอะมีโอกาสได้ถ่ายอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตในอายุนี้รีบถ่ายเก็บไว้เถอะว่าถ้าโพสพลังมาเฮฟมากคนโฟกัสที่คนโฟกัสรู้สึกไงบ้างพี่ต้องไปโฟกัสครับไปช่วยน้ำโฟกัสตัวไหนอะหรือยังไงคือโฟกัสว่าเราโป๊ไปหรอไม่ต้องไปโฟกัสค่ะมันเป็นช่วยน้ำคือยังไงมันก็ต้องแบบมีความเซ็กซี่อยู่แล้วไม่งั้นจะถ่ายทำไมถูกไหมก็จริงๆรูปแบบการถ่ายทำหรือว่าสไตลิ่งอะมันมาทางนี้ก็ต้องทำให้มันดีที่สุดในแบบที่มันเป็นเราเป็นนางแบบนี่เนาะเราก็เช็ครูปแล้วเราก็ซูมเหมือนกันละมั้งไม่มีอะไรค่ะผ่านไปนานแล้วโชว์เซ็กซี่ขนาดนี้แต่พอทำเรื่องของคนจิตป่วนสาวคริสบอกไม่เคยเจอบุกเข้ามาประชิดตัวมีแต่ที่ก็ได้แค่ไดเรกส่งข้อความมาทางโซเชียลหรือไม่ก็โทรเข้าเบอร์ของผู้จัดการส่วนตัวที่ขึ้นเอาไว้รับงานในอินสตาแกรมค่ะถึงจะข้ามบอดในวงการบันเทิงมานานถึง44ปีแถมเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันก็ผันตัวไปเป็นผู้จัดละครก็เยอะแต่นักแสดงสาว 2,000 ปีต่ายเพ็ญพักก็ยังไม่เคยแต่งงานเบื้องหลังกับเขาสักทีโดยเฉพาะงานผู้จัดที่แม้จะมีคิดแต่พอติดเรื่องความเป๊ะเกินไปของตัวเองก็เลยได้แต่คิดไม่กล้าจะลงมือทำค่ะพี่เคยคิดนะแต่คิดว่าตัวเองคงยังไม่นิ่งพอเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์แม่งเวลาเราแบบทุกวันเนี้ยเวลาไปทำงานตามกองเนี้ยเรายังแบบต้องแข่งกันบอกเองว่าสิหรือไม่ก็แบบรับตาข้างหนึ่งก็แหละยอมที่จะไม่เห็นใช่คือเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ไงอะไรเงี้ยแล้วบอกเองว่าเคยคุยกับผู้จัดการว่าถ้าพี่เป็นผู้จัดผู้จัดการพี่บอกว่าได้มีเป็นได้แต่มีอยากไปกองถ่ายห้ามมีไปกองถ่ายถ้าเห็นอะไรไม่ได้อะเห็นพลพิษถ้าไม่ถูกใจหรือว่าไม่ใช่แบบพี่ขายแล้วตั้งแต่แรกอะถ้าพี่กระโดดลงไปทำเองนี่คือกองถ่ายเล่นแน่นอนเห็นพี่หลายคนเนาะแต่คนที่เป็นผู้จัดยังหย่อนกันไม่ได้เลยจนมาถึงทุกวันเนี้ยทุกคนก็ยังแบบว่าปีดกันอะปีดอาจจะปีดแบบไม่ได้ปีดออกเสียงนะแต่ปีดข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับไปบ้านก็ยังเครียดเนี่ยดูพี่ก็เหมือนจะเครียดอะส่วนเรื่องบทบาท